สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกับผมสุรนันท์เวชาชีวะนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2555นะครับในช่วงต้นสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เดินทางหน่อยนะครับชีพันรลงเท้านะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ทัวร์ตรวจราชการเรื่องน้ําท่วมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้านะครับจนกลับมาเรียบร้อยเมื่อวันศุก วันเสาร์เปิดงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับแล้ววันนี้นะอยู่ที่มาเลเซียทั้งวันนะครับไปตั้งแต่เช้ากลับคืนนี้ห้าทุ่มส่วนพรุ่งนี้นั้นเริ่มกระบวนการของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับไปที่เลยก่อนแล้วก็มาจบลงที่อุดรธานีการประชุมคณะรัฐมนตรีจริงๆก็จะเป็นที่อุดรธานีครับเมื่อเช้าไปมาเลเซียจริงๆแล้วทริปนี้ของมาเลเซียนี่ถูกเลื่อนมานานนะครับ เนื่องจากว่าเราเองก็ประสบเรื่องหุทกภัยจังหวะที่จะหาไปหาเวลาไปมาเลเซียก็ไม่ลงล็อกกับการเมืองในมาเลเซียการเมืองในมาเลเซียก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่การไปครั้งนี้ก็ถือเป็นประเทศสุดท้ายนะครับของประเทศในกลุ่มอาเซียน10ประเทศที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักต้องไปเยี่ยมเยียนอันนี้เป็นประเพณีปฏิบัตินะครับเมื่อผู้นําอาเซียนคนใหม่มาถึงเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะเป็นคนใหม่คนล่าสุดเนี่ยก็จะต้องทัวร์ ทัวไปประเทศต่างๆนะครับไปประเทศอาเซียนต่างๆทั้ง10ประเทศซึ่งจริงๆแล้วครั้งนี้ก็ที่ช้าที่บอกว่าช้าเพราะว่าจริงๆเขาไปเจอกันมาหลายเวทีแล้วนะครับตั้งแต่ซัมมิตหรือว่าเอเปกนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในส่วนของนายกยิ่งลักษณ์เองนั้นก็คงจะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักนะครับดาโตะเซรีนาจิบราซักแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าได้เป็นการที่นั่งคุยกันใน แบบไบ a t e ร a ลหรือทวิภาคีกันอย่างเป็นทางการไปเยี่ยมเยียนอย่างเป็นทางการก็ถือว่าจบทัวร์อาเซียนแต่สิ่งที่สำคัญนะครับในการไปพบกับมาเลเซียนั้นเนี่ยคงจะมีหลายเรื่องด้วยกันอยู่เรื่องที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นเรื่องด้านเศรษฐกิจแน่นอนเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นภายมาเลเซียค่อนข้างจะใกล้ชิดกันมากแล้วก็จะมีบทบาทร่วมกันในการที่อาเซียนจะรวมตัวกันในปี2015 แต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คงจะเป็นเรื่องของความมั่นคงครับเพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอย่างที่ทราบกันดีนะครับก็มีชายแดนติดอยู่กับมาเลเซียแล้วก็มีเรื่องที่ข้ามไปข้ามมาในหลายๆเรื่องนะครับบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียนี้ไม่ใช่เฉพาะปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเดียวเป็นปัญหาเรื่องของการค้ายาเสพติดการค้าลักลอบค้าขายออของนะครับสินค้าต่างๆรวมไปทั้งถึงบางทีก็มีอาวุธเช่นกันเนั้นจะมีทั้งบวก ขวังว่าเป็นบวกทั้งสองอันก็คือบวกเรื่องการค้าขายการที่จะเตรียมตัวร่วมกันในฐานะที่เป็นประเทศอาเซียนแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ถ้าเกิดเราคุยกันรู้เรื่องเนี่ยนะครับเรื่องของการที่จะช่วยกันในการแก้ไขปัญหาอย่างนี้ดีกว่าแก้ไขปัญหาของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั้นเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งคาดว่านายกน้นตรีก็จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายๆเรื่องนะครับรวมรวมถึงเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการร่วมบันเทาสาธาณภัยมีการก่อสร้างสะพานตากใบสะพานข้ามแม่น้าโกลกแห่งที่2นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแรงงานแรงงานไทยที่ทางานในร้านต้มยำกุ้งผมก็เพิ่งรู้นะครับเพราะผมเองก็เพิ่งไปมาเลเซียมาไปนั่งคุยกับสถานทูตที่นั่นเขาบอกไอ้ร้านต้มยำกุ้งนี่ผมบอกว่าเป็นร้านอะไรมันร้านขายข้าวแกงขายแรงงานไทยนี่แหละครับ แล้วก็มีการเดินทางข้ามไปคือคนที่อยู่ในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้าหาดใหญ่อะไรต่างๆแล้วก็รวมทั้งในบริเวณชายแดนเนี่ยข้ามไปนะครับแล้วก็ไปทํางานอยู่ในร้านอาหารเป็นร้านข้าวแกงร้านต้มยำร้านอะไรต่างๆเนี่ยในภาคในในในจังหวัดภาคเหนือของมาเลเซียเนี่ยนะครับหลายแห่งทีเดียวมีเขาบอกว่ามีเป็นเป็นร้อยเป็นพันแห่งเลยนะฮะ แล้วก็เป็นแรงงานไทยจํานวนมากพอสมควรทีนี้แรงงานเหล่านี้ข้ามไปบางทีก็ไม่มีใบอนุญาตไม่มีวีซา่าก็คงจะมีข้อตกลงกันไม่มีใบอนุญาตทำ,ทำงานแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อตกลงกันว่าให้ช่วยกันอนุโลมหน่อยเพราะคนเหล่านี้เนี่ยกต็ต่างคนต่างก็สร้างงานแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งไทยและมาเลเซียนะครับแล้วก็จะมีการอุตสาหกรรมอาหารฮาลานแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของปล์มน้ํามัน,มนเรื่องของยางซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไทยมาเลยนะครับ จากนั้นอย่างที่บอกนะครับนายยงกรีปไปอุดรธานีทําไมต้องไปอุดรธานีหลายคนบอกแหมไปเมืองหลวงของเสื้อแดงหรือเขาคงไม่ใช่หรอกครับนายงรัฐมนตรีไปไประชุมครมสัญจรครั้งแรกนี่ที่เชียงใหม่นะฮะแล้วครั้งนี้ก็มีการแย่งตัวกันพอสมควรนะครับเพราะว่าไปเพอไปอีสานเสร็จแล้วนี่ก็คงต้องวนลงมาวนไปภาคก,กลางภาคใต้นะครับเพราะว่าครมสัญจรนั้นต้องไปทุกภูมิภาคไม่ทิ้งภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งพอไปอีสานหลายจังหวัดหน่อยครับ อนแรกๆก,ก็มีการช่วงชิงกันอันนี้เล่าให้ฟังนะครับมีการช่วงชิงกันระหว่างขอนแก่นกับอุดรก็เลยบอกเอาไปอุดรเสียก่อนนะครับไปอุดรเสียก่อนเพื่ออุดรปั๊บเลยบอกแม่อยู่ใกล้นิดเดียวไปดูไปดูหน่อยนายมนตรีก,ก็เลยขึ้นไปเลยก่อนนะฮะแล้วก็ลงมาอุดรประชุมคอรมสัญจรเสร็จจะมีการเปิดตัวภาคที่ภาคอีสานนะครับของการ ออกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจริงๆวันนี้เนี่ยมีที่เชียงใหม่แต่นายมนตรีไม่ได้ไปนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณณลินีทวีสินไปแทนนะคุณณลินีก็ถือเป็นประธานในการขับเคลื่อนเพื่อจะจัดตั้งกองทุนนี้แต่ที่อุดรน,นี้ได้ข่าวว่ามีกลุ่มสตรีหลายกลุ่มทีเดียวอยากจะมาฟังนายกรัฐมนตรีว่าไอกองทุนนี้มันคืออะไรมีเวลาวันหลังเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ที่อุดรเองนั้นเนี่ย ก็แน่นอนนะฮะเนื่องคอรมอรสัญจรคราวนี้เนี่ยคาดกันว่านะครับคาดกันว่าจะมีผลพวงจากการที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตรงนี้ก็คือเรื่องของน้ําท่วมในสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างจะเชื่อว่าจะมีบทสรุปนะครับไม่ต้องเชื่อว่าหรอกครับมีบทสรุปแต่จะเข้าคณะรัฐมนตรีว่าตกลงแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมีแผนนะครเป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ําแล้ว พอนายกรัฐมนตรีไปดูด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันมีโครงการอะไรบ้างที่ยังทําไม่ได้ทําหรือยังทําไม่เสร็จทําไม่ตรงเวลามีงบประมาณที่ต้องเพิ่มอะไรอาจจะเป็น5,000ล้านหรือเป็นหมื่นล้านที่อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ไม่รวมงบเยียวยาแล้วนะครับงบเยียวยาน,นั้นเป็นเรื่องหนึ่งอันนี้ไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นต้องจับตามองครับว่าวันพุธวันพุธเนี้ยผ่านครมจะมีโครงการอะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยได้ข่าวว่านายกรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงสรุป อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่องโครงการต่างๆเรื่องของน้ําท่วมสิ่งที่ต้องจับตามองซึ่งนายกรัฐมนตรีก็คงต้องจับตามองนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสภากพถแถลงผล GDP นะครับอัตราการเจริญเติบโตของประเทศเนี่ยบอกว่าไตรมาสที่แล้วหายไป3 0 0แสนกว่าล้านนะครับหายไป3 0 0แสนกว่าล้านอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่พระราชะกำหนดต่างๆที่รัฐบาลพยายามผลักดันผ่านสภาแล้วก็ถูก ฝ่ายค้านยื่นไปตีความของที่สารรัฐธรรมนูญนะจริงๆอาจจะโดยบังเอิญน,นะครับแต่อาจจะเป็นการประเมินที่มันลงตัวพอดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็มีการขอกู้เงินถึง3า0 0 0 0ห้ล้านนะครับเพื่อมาปร,ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่พระราชกําหนดที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้ไปบอกว่าอะไรหรอกครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการให้คําวินิจฉัยในวันพุธนี้เช่นกัน เราก็ต้องดูนะครับว่ารัฐบาลเองเมื่อมีโครงการต่างๆที่จะขับเคลื่อนแก้ปัญหาน้ําท่วมแล้วก็สร้างโครงข่ายพื้นฐานแล้วเนี่ยจะมีเงินมาทําหรือเปล่าและตัวเงินตัวนี้จะสามารถเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจให้เติเตบโตได้หรือไม่เพราะว่าไตรมาสแรกของปีนี้ก็อาจจะยังช้าลงนะครับอาจจะยังช้าลงเพราะว่ากว่าโครงการต่างๆกว่างบประมาณจะออกมาก็คงต้องใช้เวลา ตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงต้องเร่งถ้าเกิดพระราชก,กำหนดนี้ไม่ผ่านจะยื่นมาเป็นพระราชบัญญัติใหม่จะเป็นสามวาระรวดหรือจะต้องใช้เวลาเป็นนับเดือนก็อาจจะมีผลนะครับอาจจะมีผลต่อการที่จะเร่งอัตราการจเจริญเติบโตของประเทศเพื่อที่จะให้หักหัวขึ้นเป็นรูปตัววีแล้วก็ทําให้อย่างน้อยมีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนมากขึ้นครับและนั่นก็คือถอดสลักข่าวในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของสายล่อฟ้าและก็รายการใน โทรทัศน์ดาวเทียมช่องหนึ่งครับสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ w ว w b a n g k o k w ว็บบางก